แท่งนาโปลีพร้อมใจสวมเสื้อเบอร์10ก่อนลงแข่งไว้อาลัยดิเอโก้มาราโดน่าทับนักเตะของนาโปลีพร้อมใจกันสวมเสื้อเบอร์10ก่อนเกมยูโรปาลีกเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับดิเอโก้มาราโดน่าตำนานแข้งของสโมสรผู้ล่วงลับสำหรับมาราโดน่าที่เพิ่งเสียชีวิตไปจากโรคหัวใจวายเฉียบพลันคือตำนานสโมสรนาโปลีอย่างแท้จริงเนื่องจากเจ้าตัวเคยค้าแข้งกับเนเปิลส์เมื่อปี 1984-1991พร้อมช่วยทีมประสบความสำเร็จมากมายไม่ว่าจะเป็นเกาโชเซเรียอา2สมัยโคปาอิตาเลีย1สมัยและยูฟ่าคัพ1สมัยเป็นต้นเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดทำให้ล่าสุดก่อนเกมที่นาโปลีจะลงสนามในเกมยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มในการเปิดบ้านพบกับรีเยกาซึ่งสุดท้ายพวกเขาเอาชนะไปได้ 2-0 ทับนักเตะของอัตซูราได้พร้อมใจกันสวมเสื้อแข่งหมายเลข10ที่มีชื่อมาราโดน่าอยู่ด้านหลังและตั้งแถวสงบยิ่งไว้อาลัยให้อดีตแข้งเจ้าของฉายาเสือเตี้ยขณะที่บนจอในสนามก็มีการฉายภาพของมาราโดน่าด้วยทั้งนี้ออเรลิโอเดลอเรนติสประธานสโมสรนาโปลีได้ยื่นจดหมายไปยังสภาเมืองเพื่อขอเปลี่ยนชื่อสนามจากซานเปาโลเป็นดิเอโกอาร์มันโดมาราโดน่าสเตเดียมเพื่อเป็นเกียรติให้กับตำนานผู้ล่วงลับคนนี้กระทำไม่เหมาะสมตะเผิดคนงานหลังแอบเซลฟี่กับร่างดิเอโก้มาราโดน่า